เราจะมาเริ่มขึ้นชิ้นงานแบบก้นหอยทบไหมไว้ด้านบนแบบนี้สอดเข็มจากด้านล่างเกี่ยวไหมลอดผ่านเราจะถักโซ่ทั้งหมด9โซ่1 2 3 4 5 6 7 8เก้าพอเราถักได้9โซ่นะคะเราก็จะถักนะคะด้านหลังของหลักโซ่นะคะเราจะแทงเข็มไปตรงหลักตรงนี้นะคะหลักโซ่ด้านหลังนะคะเราจะควักไปทั้งหมด9ครั้ง1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดหลักที่9ในวงกลมนะคะในเข็มนะคะจะมีห่วงอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ห่วงนะคะเราก็จะปลดนะคะทีละ2ห่วงทั้งหมด9ครั้ง1 2 3 4 5 6 7แปดแล้วก็เก้าต่อไปแถวที่สองแถวที่สองเราจะเลื่อนห่วงนะคะหนึ่งหลักควักไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านต่อไปนะคะเราก็จะควักนะคะทั้งหมด8หลักนะคะ8ห่วงนะคะ1 2 3 4ห้าหก
7หลักที่8นะคะเราจะถักในวงกลมนี้ในเข็มนะคะก็จะมีห่วงทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็จะมี9ห่วงนะคะต่อไปเราก็จะปลดนะคะทีละ2ห่วงทั้งหมด8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปแถวที่3แถวที่3เราก็จะเลื่อนห่วง1หลักนะคะแทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะในหลักตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านเราจะถักในหลักนะคะหลักโซ่ทั้งหมด7ครั้ง1สองสามสี่ห้าหกถักลงไปในวงกลมนี้นะคะหลักที่7ในเข็มนะคะก็จะมีห่วงทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ห่วงนะคะต่อไปแล้วก็จะปลดทีละ2ห่วงทั้งหมด7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7ต่อไปแถวที่4นะคะเราก็จะลดนะคะอีก1หลักนะคะแทงเข็มลงไปนะคะตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านนะคะเราจะควักในหลักโซ่นะคะถักในหลักโซ่นี้ทั้งหมด6ครั้ง1 2สามสี่ห้าแล้วก็ควักในวงกลมนะคะหลักที่หกเราจะได้ห่วงในเข็มนะคะทั้งหมด1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดเราจะได้7ห่วงนะคะแล้วเราต่อไปเราก็จะปลดทีละ2ห่วงนะคะทั้งหมด6ครั้ง1 2 3 4 5ต่อไปแถวสุดท้ายนะคะแถวที่5
แถวที่5เราจะเลื่อนห่วงไปทั้งหมด6ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่6ในวงกลมนะคะเลื่อนห่วงแล้วก็จะได้ปีกนะคะหนึ่งข้างนะคะต่อไปเราจะถักปีกเล็กนะคะปีกเล็กด้านล่างนะคะชิ้นแรกนะคะเราจะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามเราจะควักด้านหลังนะคะด้านหลังของหลักโซ่นะคะทั้งหมด4ครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็ถักในวงกลมนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งเป็นสี่ครั้งในเข็มนะคะก็จะมีหลักโซ่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะมีห่วงนะคะในเข็มนี้ทั้งหมดห้าห่วงนะคะแล้วก็จะปลดทีละสองห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ต่อไปแถวที่สองนะคะแถวที่สองแล้วก็จะควักนะคะตรงหลักโซ่นี้ทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็ถักในวงกลมนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งเป็นสี่ครั้งในเข็มนะคะก็จะมีทั้งหมดห้าห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะต่อไปเราก็จะลดทีละสองห่วงนะคะทั้งหมดสี่ครั้งจะปลดออกครั้งละสองห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ต่อไปแถวสุดท้ายนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะทั้งหมดสี่ครั้งนะคะแถวที่สามเราจะเลื่อนห่วงทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็จะได้ปีกเล็กนะคะหนึ่งข้างนะคะต่อไปเราจะทำนะคะปีกเล็กอีกหนึ่งข้างนะคะเราจะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามช่วงเวลาที่เราถักโซ่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องถักให้แน่นมากนะคะถักหลวมๆนะคะเพราะเวลาตอนที่เราเกี่ยวด้านหลังนะคะตรงของหลักโซ่
จะได้เกี่ยวง่ายๆนะคะตรงนี้นะคะเราจะควักนะคะที่หลักโซ่ทั้งหมด4ครั้งนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ในวงกลมนี้นะคะครั้งที่สี่ในเข็มนะคะก็จะมีทั้งหมด5ห่วงนะคะแล้วก็จะปลดทีละ2ห่วง1 2 3 4ปีกเล็กนะคะข้างที่2นะคะแล้วก็ถักเหมือนข้างแรกตรงนี้นะคะถักเหมือนกันเลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราจะควักทั้งหมด4ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ในเข็มนะคะเราจะมีทั้งหมด5ห่วงนะคะแล้วก็จะปลดทีละ2ห่วงหนึ่งสองสามสี่นะคะทั้งหมด4ครั้งต่อไปนะคะแถวที่3นะคะแถวสุดท้ายเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะทั้งหมด4ครั้งถักเลื่อนห่วงนะคะสัญลักษณ์ก็คือ C นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ถักลงไปในวงกลมนะคะครั้งที่สี่ต่อไปนะคะเราจะขึ้นปีกนะคะปีกใหญ่ตรงนี้นะคะปีกที่สองนะคะเราจะขึ้นโซ่ทั้งหมด5โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปนะคะเราก็จะถักนะคะควักด้านหลังนะคะของหลักโซ่ทั้งหมด6ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงที่วงกลมตรงนี้นะคะหกในเข็มนะคะจะมีห่วงทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดห่วงนะคะแล้วก็จะปลดทีละสองห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งนะคะต่อไปแถวที่สองนะคะ
ชิ้นแรกนะคะเราจะลดทีละหลักนะคะส่วนฝั่งชิ้นที่2นะคะปีกที่2เราจะเพิ่มนะคะทีละหลักเราจะเพิ่มจากแถวที่2นะคะ1โซ่เราจะควักนะคะที่หลักโซ่นี้นะคะทั้งหมด7ครั้ง1 2 3 4 5 6แล้วก็ในวงกลมนะคะครั้งที่7เราจะมีห่วงในเข็มนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเราจะมี8หลักในห่วงนะคะในเข็มต่อไปเราจะปลดทีละ2ห่วงนะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดเราจะปลดทั้งหมด7ครั้งนะคะต่อไปแถวที่3นะคะเราจะขึ้น1โซ่เพิ่ม1โซ่นะคะแล้วเราจะควักในหลักโซ่นี้ทั้งหมด8ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ลงที่วงกลมตรงนี้นะคะ8เราจะมีห่วงในเข็มทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะจะมีทั้งหมด9ห่วงนะคะในเข็มต่อไปเราก็จะปลดนะคะทีละ2ห่วงนะคะทั้งหมด8ครั้ง1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปนะคะแถวที่4นะคะแล้วก็จะเพิ่มอีก1หลักนะคะโซ่1เราจะควักในหลักโซ่ตรงนี้นะคะทั้งหมด9ครั้งนะคะเราจะเพิ่มครั้งสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดแล้วก็เก้าในเข็มนะคะจะมีห่วงทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะจะมีทั้งหมด10ห่วงนะคะแล้วก็จะปลดนะคะทีละ2ห่วงทั้งหมด9ครั้ง1 2 3 4 5 6
เจ็ดแปดเก้าต่อไปนะคะแถวสุดท้ายแถวที่ห้านะคะเราจะไม่เพิ่มหลักนะคะเราจะลดนะคะทั้งหมด9หลักนะคะก็คือเราจะถักซีนะคะหรือเลื่อนห่วงไปทั้งหมด9หลักนะคะเลื่อนลงไปนะคะตรงนี้หลักแรกเราจะเลื่อนห่วงลงไป1 2 3 4 5 6 7ก็หลักตรงนี้นะคะตรงวงกลมนะคะ9แล้วก็ล็อก1ครั้งนะคะพอเราถักมาจบแล้วนะคะให้เพื่อนๆ นะคะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะถัก2ชิ้นนะคะแบบนี้นะคะชิ้นแรกนะคะเราก็ตัดไหมไม่ต้องเผื่อเย็บนะคะชิ้นที่2ให้เพื่อนๆตัดไหมยาวเผื่อเย็บนะคะต่อไปแล้วก็จะรูดนะคะปิดชิ้นงานตรงนี้นะคะให้ชิดเลยนะคะพอเรารูดชิดแล้วนะคะให้เพื่อนๆมัดนะคะรูดชิดให้สนิทพอเราถักได้2ชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะคะประกบกันนะคะตรงเชือกด้านสั้นตรงนี้แล้วก็เก็บนะคะวิธีการเย็บเพื่อนๆก็สามารถเย็บตามที่เราถนัดได้เลยนะคะหรือใครจะใช้เข็มโครเชต์นะคะถักปิดไล่ปิดไปเลยก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆถนัดได้เลยวิธีการเย็บนะคะไม่มีรูปแบบตายตัวนะคะ
พอเราเย็บมาประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทยอยยัดใยเข้าไปเลยแล้วค่อยเย็บปิดนะคะเหลือช่องไว้สำหรับยัดนะคะปีกสุดท้ายนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็เก็บเศษไหมให้เรียบร้อยนะคะก็ตัดไหมได้เลยต่อไปนะคะเราก็จะถักสายคล้องนะคะยาวแบบนี้นะคะเราจะถักโซ่นะคะขึ้นไปทั้งหมด30โซ่นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เก็บเศษไหมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะ